สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเพราะว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีทริค Photoshop เล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อบางคนจะไม่รู้นะครับผมก็จะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผมมันเป็นทริคที่แบบทำให้เราหาเลเยอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วครับแล้วก็ไม่จำเป็นเรียกว่าไม่จำเป็นไม่ได้ต้องเรียกว่าอาจจะช่วยในการที่เราตั้งชื่อเลเยอร์ได้นะครับบางทีเราเผลอไม่ตั้งชื่อเลเยอร์อย่างเงี้ยเราก็สามารถหาจากตัวนี้ได้นะครับผมคือมันจะเป็นการทำให้แยกหมวดหมู่นะครับของเลเยอร์ว่าเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์ว่าเป็นรูปภาพว่าเป็นเทร็กอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็เข้าไปชมในคลิปได้เลยครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโปรแกรม Photoshop นั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวิธีการที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือการแยกเลเยอร์ยังไงนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตไปตรงกลางนะครับฝั่งขวามือนะครับผมนี่ทุกคนจะเห็นคำว่าคิดอยู่นะครับโอเคเราตั้งค่าตรงนี้เป็นคิดอยู่นะใช่ไหมครับทีนี้นะครับพอเราคลิกตรงนี้นะครับรูปภาพนะครับผมนี่มันคือรูปภาพคือ image นะครับผมตัวเลเยอร์นะครับของเราก็จะโชว์แค่ตัว image นะครับนี่โชว์แบบนี้เลยโอเคปกติมันจะมีเทคมีอะไรรวมกันใช่ไหมครับเรามาโชว์ที่ชาร์ปมันไม่มีอะไรนะครับมาโชว์ที่เทคก็จะโชว์แค่เทคนะครับผมโอเคเรามาโชว์ที่สมาร์ทออบเจกต์ก็จะโชว์แค่รูปที่เป็นสมาร์ทออบเจกต์นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะสั้นหน่อยคลิปสั้นหน่อยแต่ว่ายังไงก็ดีนะครับผมก็เอามาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมยังไงก็ดีสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับบายเร็วเกิน